ให้กำลังใจน้ำฟ้าหมอปลาค่ะต้องบอกว่าหมอปลาควงภรรยาเปิดใจสุดช้ำท้องลูกแฝดเสียลูก9คนค่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะหมอปลาที่มีคาแรคเตอร์ชอบพูดเสียงดังแต่ใจดีชอบช่วยเหลือสังคมค่ะล่าสุดควงภรรยามาเปิดใจเรื่องลูกเคยท้องแฝด 2-4 แต่ว่าแท้งท้องนอกมดลูกบ้างสรุปเสียลูกไปถึง9คนเผยเรื่องชวนอึ้งคือรู้ล่วงหน้าวันที่7กุมภาพันธ์เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยได้ฟังกันค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวสีขอควงภรรยาอย่างน้ำฟ้าเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มี PK เป็กกี้เป็นพิธีกรในการดำเนินการค่ะหมอปลาและน้ำฟ้าเองนั้นก็รักดูแลกันมามากกว่า7ปีนะคะเรื่องที่สะเทือนใจทั้งคู่จนถึงทุกวันนี้คือเรื่องลูกนั่นแหละค่ะเนยเจ้าตัวก็บอกว่าคือเมียบอกว่าพี่หนูไม่มีลูกให้พี่แล้วนะพี่จะรักหนูไหมนั่นคือครั้งแรกพออีกระยะหนึ่งครั้งที่2ท้องนอกบนลูก4คนหมอแนะนำให้เอาออกเพราะว่ามันมีปัญหากับแม่แน่นอนผ่านมาอีกปีท้องที่3แฝด3คนก็นอกบนลูก9คนแต่ก็ยังไม่สำเร็จเลยน้ำฟ้ารู้สึกเสียใจเสียลูกไปถึง9คนแล้วก็รู้สึกเสียดายน้ำฟ้าบอกว่าคือแทบป้าค่ะไม่กินอะไรเลยเป็นเดือนๆน้ำหกคือทั้งหมดเนี่ยหายไป 7-8 โลเลยตอนนี้เนี่ยยังจะมีน้องอีกไหมก็ต้องมีแน่นอนค่ะยังไงเองหนูก็จะทำกิฟต์ตอนนี้หนูฝากใครแล้วหมอปลาบอกอันนี้ผมไม่รู้นะชีวิตเขาอยากมีลูกผมอะไรก็ได้ผมตามใจเขาพ่อผมเสียมาแล้ว9คนเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วและอีกอย่างผมก็เป็นคนที่ไม่มีเวลาให้กับเขาเลยชีวิตผมไม่มีเทศกาลวันหยุดผมไม่มีผมอยู่กับคนป่วยคนที่เขาเดือดร้อนและต้องเดินทางตลอดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เปิดเผยค่ะ